ในทุกๆปีนะคะจะมีเด็กๆต้องเสียชีวิตเนื่องจากว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่พอนะคะแล้วก็โรงพยาบาลหลายๆแห่งไม่มีเครื่องช่วยหายใจซึ่งเรามา Run for Kids กันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะก็ถือว่าเป็นงานวิ่งมาราธอนช่วยกันซื้อเครื่องช่วยหายใจให้กับน้องๆที่มีปัญหานะครับแล้วก็มีความต้องการในการต้องการใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับเหมือนกับว่าเราได้มาทำบุญด้วยที่เราจะแบบเป็นอีกหนึ่งแรงศรัทธาที่มาวิ่งร่วมวันนี้นะคะเพื่อจะหาเงินนะคะไปช่วยกับให้เด็กๆเครื่องช่วยหายใจนะคะมันเป็นสิ่งสำหรับสิ่งสำคัญมากสำหรับคนหนึ่งคนมันต่อลมหายใจให้กับเขาเลยนะคะทำให้เขาเนี่ยได้มีชีวิตอยู่ต่อสำหรับความเป็นมาของงานวิ่งต่อลมหายใจให้น้องนะครับก็เริ่มต้นจากหมอกลุ่มเล็กๆนะครับซึ่งมีทั้งหมอเด็กหมอสัญญกรรมนะครับซึ่งมาเริ่มออกกำลังกายด้วยการวิ่งนะครับตอนแรกพวกเราก็วิ่งกันธรรมดานะครับแต่พอเราวิ่งไปเรื่อยๆได้ไปวิ่งตามงานแข่งต่างๆนะครับเราก็เห็นว่าการวิ่งเนี่ยอาจจะทำให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมได้นะครับได้เริ่มจากการขอบริจาคนะฮะเงินจากกลุ่มแพทย์กลุ่มพยาบาลเพื่อนๆนะครับผมพร้อมเสมอทั้งร่างกายและจิตใจด้วยวันนี้ที่จะมาร่วมกิจกรรมงานนี้ครับก็หลังจากที่เราได้เงินบริจาคมาแล้วเนี่ยแทนที่เราจะเอาเงินของเขามาซื้อเฉยๆเราก็จะใช้การวิ่งเนี่ยเป็นการแลกเอาเงินออกมาใช้นะครับเช่นถ้าเราต้องการใช้เงิน100บาทเนี่ยเราก็จะวิ่งกัน7กิโลนะฮะเราต้องการเงินมากกว่านั้นเราก็จะวิ่งมากกว่านั้นหลังจากที่เราวิ่งเสร็จแล้วก็จะแชร์ให้ผู้บริจาคเห็นว่าเราเบิกเงินมาเท่าไหร่เอาเงินเหล่านี้ไปใช้ทำอะไรค่อยๆทำไปภายในปี2ปีเนี่ยเราก็เอาเงินเหล่านี้มาช่วยเด็กได้ค่อนข้างมากนะครับก็จากที่มาเราก็เห็นว่าการที่เราวิ่งก็มีประโยชน์สามารถที่ประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้นะครับก็จากความคิดเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็น้องๆที่เป็นหมอเด็กนะครับคุณหมอกระดกวันก็ได้เห็นว่าในโรงพยาบาลเนี่ยยังมีสิ่งที่ขาดแคลนอยู่นะโดยเฉพาะเครื่องช่วยหายใจที่ใช้สำหรับเด็กป่วยอยู่ในICU นะครับซึ่งงบประมาณของทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่สามารถจัดมาให้ได้ทันกับความต้องการของคนไข้นะครับการที่เราได้ออกกำลังกายสิ่งที่เราทำมันสะท้อนได้ผลดีต่อสังคมได้ช่วยเหลือคนเพราะว่ามันจะมีอะไรที่มันดีไปกว่านี้อีกเนาะอยากให้คนมาร่วมงานแบบนี้เยอะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างเป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับเครื่องช่วยหายใจในวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้มีคนเยอะแยะเลยที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการเป็นสะพานบุญส่งต่อเครื่องช่วยหายใจค่ะก็ยังไงถึงถ้าเกิดว่าปีหน้าหรือว่าครั้งต่อไปนะคะมีการจัดงานดีๆอย่างนี้ก็อยากเชิญชวนนะคะพี่น้องมาจากทุกๆจังหวัดเลยพวกเราก็ไม่ได้เป็นคนขอนแก่นนะคะเราก็มาจากกรุงเทพแล้วก็มาจากเชียงใหม่เราก็ยังมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อบุญครั้งนี้นะคะเพื่อวิ่งเพื่อต่อลมหายใจให้กับน้องค่ะ